นโมนะคะจากช่อง Channel โมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะโมก็ไม่ได้มากับเจ้าประจำอย่าง CZ Shadow 2นะคะวันนี้จะใช้เป็น Blue SAS 2 Air นะคะสำหรับกระบอกนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้โมจะมาทำอะไรกับพี่บูกันนะคะซึ่งบูตัวนี้โมเคยรีวิวไปแล้วนะคะทุกคนหยุดก่อนแล้วก็ไปดูที่โมรีวิวมาก่อนนะคะแล้วก็มาดูคลิปนี้กันต่อค่ะจากตอนเริ่มเมื่อกี้นะคะที่โมยิงดูฟิลลิ่งไป3นัดนะคะเดี๋ยวจะมายิงให้ดูอีกทีนึงนะคะช้าๆชัดๆเลยนะคะโดยที่เดี๋ยวโมจะการเปลี่ยนแมกกาซีนด้วยจะบรรจุแมกกาซีน3นัดนะคะ2แมกกาซีนจะมายิงให้ดูช้าๆกันสำหรับฟิลลิ่งตัวนี้นะคะที่ยิงไปเมื่อกี้ก็ยังคงเป็นปืนที่อยู่ในใจโมสุดๆนะคะอีกกระบอกหนึ่งนะคะในเรื่องของความนุ่มนวลลื่นไหลนะคะยิ่งรุ่นแอร์เนี่ยก็คือจะมีการเจาะสไลด์นะคะทำให้ตัวสไลด์เนี่ยน้ำหนักเบามากเดี๋ยวนี่นะคือแบบลื่นมากแล้วก็เรื่องของน้ำหนักไกนะคะก็คือเป็นจุดเด่นเลยคือไกค่อนข้างเบาแล้วก็คมนะคะยิงง่ายมากเห็นไหมว่าโมยิงเร็วกว่าตอนยิง Shadow 2อีกนะคะแล้วก็บ่อแม็กนะคะนี่อันเริ่มเลยนะคะอย่างแก๊สที่โมเปลี่ยนแมกกาซีนนะคะคือให้ไต่ก็เข้าง่ายมากเห็นว่าขนาดใหญ่ขนาดนี้นะเดี๋ยวเรามาดูความคล่องตัวกันนะคะว่าขนาดอย่างนี้น้ำหนักอย่างนี้เนี่ยเราวิ่งยิงอะไรอย่างนี้นะคะก็จะสามารถแครี่มันได้เมื่อกี้ที่ยิงไปนะคะก็เป็นการยืนยิงนิ่งๆยังไม่เห็นความคล่องตัวนะคะเดี๋ยวโมจะมาวิ่งยิงให้ดูนะคะว่าปืนกระบอกนี้มีความคล่องตัวหรือเปล่านะคะแล้วก็ปัญหานะคะอยากจะพูดถึงให้ฟังที่พบเจอนะคะก็คือในเรื่องของเซฟนะคะนี่เซฟมันจะค่อนข้างเซฟปีกกว้างใหญ่นะคะปัญหาเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนที่เราแล้วก็มือเนี่ยจะไปโดนนะคะคือจะเกิดบ่อยมากๆเลยนะคะอันนี้ต้องเป็นปัญหาที่เราต้องแก้เองด้วยตัวเราเองนะคือพอเรามือไปโดนเซฟปุ๊บมันก็จะยิงไม่ออกเนาะมันก็จะทำให้เกิดความไหลลื่นในการแข่งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะหมดไปเลยนะคะเวลาเพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็ปัญหาอีกอันนึงนะคะที่โมเจอกับตัวเลยก็คือเวลายิงลูกสุดท้ายหมดเนี่ยสไลด์ไม่ค้างตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยทำไมสไลด์ไม่ค้างปืนมันเบาอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะซึ่งปืนเบาอ่ะมีส่วนนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นตัวโมอีกแล้วนั่นแหละเพราะช่วงแรกๆโมจะปืนไม่ค่อยแน่นนะคะก็ต้องเก็บปืนแน่นๆนะสไลด์มันก็จะวิ่งไปค่ะเร็วเดี๋ยวมาดูโมวิ่งยิงกันจะยิงแบบโมซัมบิกนะคะตัว2หัว1นะคะ2แมกกาซีนจะมีการเปลี่ยนแมกกาซีนด้วยระหว่างที่นะมาดูกันนะคะ position 2 1 2นับเองนะ1 2ใช้ฟิวเท่าไหร่นะก็จะมีจังหวะที่หลุดออกมาจากตัวเอนะคะแต่ว่าหัวก็ยังเข้าอยู่นะคะสำหรับเป้าที่2ก็วิ่งมาเนาะมาดูเป้าแรกกันนะคะมีเป้าแรกนะคะเข้าหมดเลยหัวเข้าโซนเอทั้งตัวด้วยนะคะอีก2นัดสุดยอดนะคะเดี๋ยวจะมาทดสอบอีกแบบนึงให้ดูนะคะคือการยิงปั้นเอ็กซ์นิ่งๆนะคะดูกลุ่มกระสุนกันมาปั้นเอ็กซ์ด้วยกระสุน3นัดในระยะ7หลากันนะคะ
ไปดูการปั้นเอ็กของโมกันนะคะ2นัดแรกนะได้อยู่นะคะนัดที่3ก็มีจังหวะตื่นเต้นนิดนึงนะคะก็กระตุกไกหลุดหลอกออกมานะคะคือปืนอันนี้ยิงง่ายมากจริงๆนะคะโดยที่วันนี้โมก็พาเพื่อนโมมายิงด้วยนะคะเป็นแขกรับเชิญเพิ่งมายิงปืนวันนี้วันแรกเลยนะคะเดี๋ยวโมจะลองให้เพื่อนโมนะคะที่เป็นมือใหม่เลยนะมายิงโดยใช้ปืน Blue SS2 Air กระบอกนี้นะคะว่าเขาจะยิงทำกลุ่มได้ดีแค่ไหนนะคะนี่นะคะคุณคิสนะคะมือใหม่ของโมวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณคิสจะยิงให้ดูระยะ7หลาเหมือนเดิมเลยนะคะ3นัดนะพร้อมหรือยังคะรบกวนด้วยค่ะค่อยๆเลยนะคะไม่ต้องรีบนัดที่2นี่นะคะฝีมือใหม่นะคะนี่สุดยอดเลยคือกลุ่มกระสุนก็อันนี้ก็จะเป็นจังหวะกระตุกไกนัดที่2นะคะอาจจะมีตื่นเต้นบ้างแต่แบบเยี่ยมๆนะคะยิงง่ายไหมปืนถือว่ายิงง่ายมากเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าแรงมันที่ใช้มันน้อยมากเออแรงรีคอยล์มันต่ำมากๆเลยเนาะแล้วก็ไกก็ค่อนข้างแบบตึ๊กเงินไกลเลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะ Subscribe Channel Mo นะคะแล้วก็กดไลค์เพจ Channel Mo ด้วยเย้